บนี้ทุกคนอยากรู้กันไหมไทยเราเนี่ยฉีกรัฐธรรมนูญมาแล้วกี่ครั้งสวัสดีค่ะวิจิตร Channel พอดวิวค่ะเชื่อว่าแทบทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักรัฐธรรมนูญกันดีนะคะในฐานะกฎหมายสูงสุดของประเทศหนึ่งแล้วก็เป็นกฎหมายที่จะมีกฎหมายอื่นมาขัดไม่ได้จะยกเลิกจะเปลี่ยนแปลงอะไรเป็นเรื่องใหญ่มากๆค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับคนไทยเราเนี่ยหลายๆคนที่เติบโตมาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงชีวิตฉันผ่านรัฐธรรมนูญมาหลายต่อหลายฉบับแล้วเหลือเกินไหนบอกว่าเปลี่ยนยากไงไหนบอกว่าเป็นกฎหมายสูงสุดอย่างนี้สรุปแล้วเนี่ยประเทศไทยเรามีรัฐธรรมนูญมากี่ฉบับแล้วกันแน่แต่ละฉบับต่างกันยังไงแล้วทำไมเราถึงจะต้องฉีกฉบับเก่าทิ้งแล้วเปลี่ยนมาเป็นฉบับใหม่วันนี้วิวก็เลยเก็บรวบรวมเอามาเล่าให้ฟังแล้วค่ะอย่างไรก็ตามนะคะขออนุญาตออกตัวก่อนเลยค่ะว่าเรื่องราวที่เรากำลังจะคุยกันต่อไปนี้วิวต้องการให้ทุกคนเห็นภาพรวมว่าตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับที่1จนกระทั่งถึงฉบับปัจจุบันเนี่ยมันเกิดอะไรบ้างแล้วทำไมถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะดังนั้นจะไม่ได้ลงรายละเอียดแบบปลีกย่อยมากๆในรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับค่ะโดยเฉพาะในมุมมองด้านกฎหมายนะคะที่แต่ละฉบับก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันแบบยุบยับไปหมดค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าจะมานั่งอธิบายกันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคลิปแบบวิเคราะห์รัฐธรรมนูญทีละฉบับแล้วมันจะยาวมากและตัววิวเองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญกฎหมายขนาดนั้นนะคะเอาเป็นว่าถ้าสมมติใครฟังคลิปวิดีโอนี้แล้วรู้สึกว่ามีอะไรอยากจะเสริมอยากจะเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าพร้อมจะฟังกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะก็อย่างที่เกริ่นไปตอนต้นเลยว่าคือกฎหมายสูงสุดในประเทศใช่ไหมแล้วก็เป็นกฎหมายที่จะมีอะไรมาละเมิดไม่ได้กฎหมายอื่นๆที่จะตั้งขึ้นภายหลังเนี่ยก็จะขัดกับรัฐธรรมนูญไม่ได้นะคะซึ่งรัฐธรรมนูญของไทยเราเนี่ยนะคะตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มมีรัฐธรรมนูญในช่วงปี2475ที่เรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราผ่านรัฐธรรมนูญกันมาหลายต่อหลายฉบับมากๆค่ะและรัฐธรรมนูญในแต่ละฉบับเนี่ยนะคะก็จะมีชื่อเป็นทางการของตัวเองที่ยาวค่ะดังนั้นวันนี้เพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายแล้วก็สามารถฟังแล้วแบบอ่ะเข้าใจได้ทันทีวิวจะเน้นเรียกรัฐธรรมนูญเป็นชื่อปีแล้วก็บอกเป็นลำดับแทนนะคะส่วนชื่อเต็มๆเนี่ยขออนุญาตขึ้นให้ดูบนจอแล้วกันค่ะเริ่มจากรัฐธรรมนูญฉบับที่1นะคะจะมีชื่อเต็มๆว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช2475ค่ะจะเห็นว่าในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะคะมีคำว่าพระราชบัญญัติและมีคำว่าชั่วคราวอยู่ค่ะเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับเต็มค่ะแต่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่คณะราษฎรทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกฎหมายกลางชั่วคราวก่อนนะคะในระหว่างที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปแล้วแต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับจริงเนี่ยยังไม่ได้ประกาศใช้ค่ะซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะคะก็ออกมาในวันที่27มิถุนายนปี2475ค่ะก็คือแค่3วันหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะจะถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ค่อนข้างบางมากๆค่ะเพราะว่าภายในเนี่ยมีแค่39มาตราเท่านั้นนะในขณะที่ฉบับอื่นๆก็คือมีเป็นแบบร้อยๆไปเลยนะคะและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คือจะเขียนเลยว่าอำนาจของประชาชนคืออำนาจสูงสุดในประเทศนี้นะซึ่งก็ไม่แปลกนะคะที่เนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเน้นย้ำไปทางนี้ค่ะเพราะว่าเพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองไงดังนั้นต้องย้ำให้ชัดๆว่าตอนนี้อำนาจเป็นของประชาชนแล้วนะซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะคะก็ใช้อยู่ได้ไม่นานค่ะรัฐธรรมนูญฉบับเต็มก็ร่างเสร็จนะคะในวันที่10ธันวาคมปี2475ก็เลยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่2รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามนะคะซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ถือว่าเป็นฉบับเต็มเนี่ยก็ยาวขึ้นไม่เท่าไหร่ค่ะเพราะว่ายาวแค่68มาตราเท่านั้นและเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ในวันที่10ธันวาคมก็เลยทำให้วันที่10ธันวาคมของทุกปีเนี่ยกลายเป็นวันรัฐธรรมนูญที่เราเนี่ยได้หยุดเรียนได้หยุดทำงานกันนี่แหละค่ะอย่างไรก็ตามนะคะวันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นวันรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี2475ตอนที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแต่แรกนะแต่ว่าเพิ่งจะมาประกาศในปี2482นะคะอย่างไรก็ตามนะคะกลับมาที่เนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต่อพอรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาเนี่ยนะคะก็ใช้กันไปยาวประมาณ13ปีด้วยกันค่ะผ่านการเลือกตั้งผ่านการยุบสภาทั้งหมด2ครั้งนะคะแถมยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลายต่อหลายครั้งนะคะประเด็นหนึ่งที่มีการแก้ไขและเป็นจุดสำคัญมากๆเลยก็คือมีการแก้ไขชื่อประเทศสยามเป็นประเทศไทยนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากที่ใช้กันมายาวๆเนี่ยในปีพุทธศักราชที่2488นายปรีดีพนมยงค์ในฐานะหนึ่งในสมาชิกคณะราษฎรเนี่ยก็มองว่าสภาพบ้านเมืองมันเปลี่ยนไปแล้วนะเราควรจะแก้รัฐธรรมนูญให้เข้ากับสภาพบ้านเมืองหรือเปล่าดังนั้นนะคะนายปรีดีก็เลยไปปรึกษากับนายควงอภัยวงศ์ที่เป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นค่ะสุดท้ายนะคะก็เลยมีการนำเสนอเรื่องนี้เข้าสภาผู้แทนราษฎรมีการทำร่างรัฐธรรมนูญให้ที่ประชุมพิจารณาอะไรต่างๆแล้วมันก็ออกมากลายเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่3ของไทยเราค่ะในปีพุทธศักราชที่2489นะคะซึ่งเนื้อหาหลักๆที่แก้เลยนะก็คือให้ยกเลิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่2หรือว่าประเภทที่
ที่ใช้การแต่งตั้งค่ะแล้วก็กำหนดให้สภานิติบัญญัติเนี่ยเปลี่ยนเป็น2สภาแทนค่ะก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงแล้วก็ประชาสภานะคะที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันนี้จะมาจากการเลือกตั้งแต่คนที่เลือกก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลือกตั้งกันขึ้นมาเองค่ะซึ่งประชาสภาเนี่ยนะคะฟังจากคอนเซปต์ก็น่าจะเข็ดกันว่านี่แหละคือสิ่งที่เดี๋ยวจะพัฒนากลายมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้อยู่ได้แค่ประมาณปีครึ่งเท่านั้นค่ะก็เกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นนะคะโดยพลโทผินชุนทวันสาเหตุหนึ่งก็คือบอกว่ารัฐบาลช่วงนั้นเนี่ยบริหารไม่ได้เสถียรภาพทำให้เกิดปัญหาข้าวยากหมากแพงมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคประชาธิปัตย์มีความไม่พอใจจากกลุ่มทหารบกที่รู้สึกว่าไม่ได้รับการดูแลหลังจากเลิกทัพมาจากที่เชียงตุงกรณีที่ทหารบกเนี่ยถูกลดความสำคัญลงมากกว่าขบวนการเสรีไทยรวมไปถึงประเด็นใหญ่ๆคือกรณีสวรรคตของรัชกาลที่8นะคะทำให้เกิดการรัฐประหารขึ้นแล้วก็มีการฉีกรัฐธรรมนูญฉบับเดิมทิ้งค่ะและระหว่างที่ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งไปเนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะแต่ว่ามีการประกาศใช้กฎหมายชั่วคราวขึ้นมาแทนรัฐธรรมนูญก่อนค่ะจนหลังจากนั้นไม่นานนะคะคณะรัฐประหารถึงจะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาก็เป็นฉบับที่4ของไทยในปีพุทธศักราชที่2490นั่นเองค่ะซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะคะก็จะมีชื่อเล่นว่ารัฐธรรมนูญตุ่มแดงหรือว่ารัฐธรรมนูญใต้ตุ่มค่ะมีที่มาจากตอนที่คณะรัฐประหารเนี่ยร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาก่อนที่จะทำการรัฐประหารนะคะก็เอารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปซ่อนเอาไว้ใต้ตุ่มค่ะเพราะว่ากลัวแผนรัฐประหารจะรั่วนะคะอย่างไรก็ตามค่ะพอมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นมาก็มีการเลือกตั้งนะคะและผู้ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นก็คือนายควงอภัยวงศ์ค่ะแต่ว่าก็เกิดเรื่องขึ้นนะคะเพราะว่าทหารกองทัพบกตอนนั้นเนี่ยบังคับให้นายควงอภัยวงศ์ลาออกจากตำแหน่งค่ะแล้วก็เลยทำให้มีการแต่งตั้งจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนนะคะซึ่งในสมัยของจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ถูกยกเลิกไปนะคะเพราะว่าฉบับถาวรเด็กเขียนเสร็จแทนค่ะดังนั้นในปี2492นะคะก็เลยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นับว่าเป็นฉบับที่5ของไทยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะรัฐธรรมนูญฉบับที่5นี้ก็ไม่ได้อยู่ยาวค่ะเพราะว่าในปี2494เนี่ยเกิดการรัฐประหารขึ้นอีกครั้งนึงค่ะโดยจอมพลป.พิบูลสงครามรัฐประหารตัวเองนะคะจอมพลป.ให้เหตุผลว่ารัฐธรรมนูญฉบับเดิมทำให้การบริหารประเทศไม่ได้ประสิทธิภาพโดยเฉพาะในเรื่องการจัดการภัยคอร์รัปชันแล้วก็ภัยของคอมมิวนิสต์ค่ะดังนั้นพอมีการรัฐประหารเกิดขึ้นเกิดการฉีกรัฐธรรมนูญขึ้นก็ต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นฉบับที่6ใช่ไหมคะซึ่งฉบับที่6เนี่ยคณะบริหารประเทศชั่วคราวเนี่ยนะคะหยิบเอารัฐธรรมนูญฉบับที่2ซึ่งเป็นฉบับถาวรของคณะราษฎรเนี่ยนะคะหยิบเอามาปัดฝุ่นใหม่ค่ะแล้วก็แก้ไขต่อเติมนู่นนี่นั่นเข้าไปแล้วก็ประกาศออกมากลายเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่6ซึ่งสาระสำคัญที่แก้ไขเนี่ยนะคะก็คือแก้ไขให้เสรีภาพของชาวไทยที่ปกติมีเสรีแบบเสรีเลยเนี่ยมีข้อจำกัดมากขึ้นค่ะและรัฐธรรมนูญฉบับที่6เนี่ยก็อยู่ได้แค่6ปีเท่านั้นค่ะก็เจอชะตากรรมแบบเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับที่5นะคะคือมีคนลุกขึ้นมารัฐประหารแล้วก็ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งค่ะคนคนนั้นก็คือจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าช่วงก่อนที่จะมีรัฐประหารในปี2500เนี่ยเป็นช่วงที่ประเทศวุ่นวายมากๆนะคะมีการกล่าวหาเรื่องการโกงเลือกตั้งมีอะไรมากมายซึ่งอันเนี้ยเล่าไปแล้วในคลิปจอมพลป.ย้อนไปดูในคลิปนั้นแทนนะคะคลิปนี้ขอไม่ลงรายละเอียดแต่เอาเป็นว่าความวุ่นวายเนี่ยก็เลยเป็นข้ออ้างทำให้เกิดการรัฐประหารขึ้นค่ะซึ่งพอรัฐประหารขึ้นมาตอนแรกๆเนี่ยจอมพลสฤษดิ์ไม่ได้ขึ้นเป็นนายกนะคะแต่ว่ามีการเลือกกันก็ได้มาเป็นนายพจน์สารสินค่ะแต่ว่าก็มีปัญหาอีกนะคะก็เลยเลือกใหม่ได้มาเป็นจอมพลถนอมกิตติขจรซึ่งตอนนั้นเป็นพลเอกค่ะและการได้จอมพลถนอมกิตติขจรขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยก็นำมาซึ่งความวุ่นวายเพราะว่าพรรคของจอมพลถนอมประกอบไปด้วย2กลุ่มคือกลุ่มใหม่กับกลุ่มที่เป็นส.ส.เก่าของจอมพลป.ค่ะดังนั้นไม่มีความสามัคคีกันก็ตีกันอีกนะคะผ่านไปไม่นานค่ะก็เลยมีการรัฐประหารซ้ำอีกครั้งนึงนะคะและจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ก็ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเองค่ะมีการส่งต่ออำนาจกันมานะในช่วงเวลานี้ก็จะยังไม่มีการร่างรัฐธรรมนูญออกมาใหม่นะคะจะใช้ประกาศคณะปฏิวัติเนี่ยในฐานะแบบพระราชบัญญัติไปก่อนนะคะจนกระทั่งในปี2502ถึงจะมีการออกรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวขึ้นมาค่ะนับเป็นฉบับที่7ของไทยนะคะซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้สั้นเลยแหละเพราะว่ามีแค่20มาตราเท่านั้นนะคะคือสร้างขึ้นมาชั่วคราวเพื่อใช้บริหารประเทศไปก่อนน่ะพอฟังแบบนี้หลายคนก็คิดว่าชั่วคราวก็น่าจะใช้แค่ไม่กี่เดือนใช่ไหมเหมือนชั่วคราวฉบับที่1แต่มันไม่เป็นแบบนั้นค่ะเพราะกว่ารัฐธรรมนูญฉบับจริงฉบับที่8จะมาเนี่ยนะคะประชาชนต้องใช้เวลารอถึง9ปีด้วยกันค่ะก็คือออกฉบับถาวรมาเป็นฉบับที่8ในปี2511ด้วยกันนะคะแต่ว่าฉบับปี2511เนี่ยนะคะก็อยู่ได้ไม่นานค่ะอยู่แค่3ปีเท่านั้นก็ถูกฉีกไปอีกครั้งนึงเพราะว่ามีการรัฐประหารโดยจอมพลถนอมกิตติขจรนั่นเองค่ะพอรัฐประหารไปแล้วนะคะคณะของจอมพลถนอมกิตติขจรเนี่ยก็ไปหยิบเอารัฐธรรมนูญฉบับที่7ซึ่งเป็นฉบับชั่วคราว
ตอนนั้นน่ะที่มีแค่20ข้อเอามาปรับปรุงใหม่นะคะแล้วก็เอามาใช้เป็นฉบับชั่วคราวเหมือนกันในปี2515ค่ะก็จะนับว่าเป็นฉบับที่9ของไทยแล้วนะคะซึ่งเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็จะคล้ายเดิมนะคะแต่อำนาจการปกครองดันตกไปอยู่ในมือของคน3คนด้วยกันค่ะนั่นก็คือจอมพลถนอมกิตติขจรจอมพลประภาสจารุเสถียรแล้วก็พลเอกณรงค์กิตติขจรนั่นเองค่ะซึ่งถ้าใครจำกันได้จากคลิป14ตุลาของวิวเนี่ยก็จะเห็นว่าในช่วงเวลานี้มีการกล่าวหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันการเผด็จการอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายค่ะดังนั้นมันก็เลยนำไปสู่เหตุการณ์14ตุลาและทำให้จอมพลถนอมกิตติขจรต้องลงจากการเป็นนายกรัฐมนตรีไปค่ะและเราก็มีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีขึ้นมาใหม่นั่นก็คือนายสัญญาธรรมศักดิ์นั่นเองค่ะแต่จังหวะที่นายสัญญาธรรมศักดิ์ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันคาบเกี่ยวกับที่มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ตั้งในสมัยจอมพลถนอมเนี่ยกำลังแบบร่างรัฐธรรมนูญอะไรกันอยู่นะคะประเด็นคือประชาชนเนี่ยบอกว่าไม่เอากรรมการชุดนี้เพราะว่ามันแต่งตั้งในสมัยจอมพลถนอมกิตติขจรก็เลยมีการกดดันอะไรต่างๆสุดท้ายก็เลยต้องมีการยุบสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปนะคะแล้วก็มีการตั้งสมัชชาแห่งชาติขึ้นมาแทนค่ะซึ่งสมัชชาแห่งชาติเนี่ยนะคะก็จะมีการเลือกประชาชนจากกลุ่มอาชีพต่างๆมาเป็นตัวแทนชาวไทยแล้วสมาชิกสมัชชาแห่งชาตินี่คือมีเยอะมากนะคะแบบ 2,000 กว่าคนเลยถึงขนาดที่ไม่รู้จะไปประชุมกันที่ไหนก็เลยต้องใช้พื้นที่ของสนามม้านางเลิ้งที่เพิ่งทุบไปนั่นแหละค่ะก็เลยทำให้ได้รับฉายาว่าสภาสนามม้านะคะซึ่งฟังก์ชันของสมัชชาแห่งชาติเนี่ยนะคะก็คือการคัดเลือกสภานิติบัญญัติใหม่ค่ะเพื่อที่จะมาร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะคะดังนั้นสุดท้ายพอผ่านกระบวนการอะไรต่างๆไปในที่สุดเราก็ได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นฉบับที่10มาในปี2517นั่นเองค่ะหลายคนจะชอบบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับที่มีข้อน่าสังเกตหลายข้อมากเป็นฉบับที่ก้าวหน้ามากด้านสิทธิเสรีภาพของชาวไทยนะคะแต่ก็จะมีบทที่บอกว่าไม่ให้ใช้สิทธินี้เป็นปฏิปักษ์ต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็จะเป็นฉบับที่บอกให้สิทธิของผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเท่าเทียมกันเป็นฉบับที่มีผู้นำฝ่ายค้านครั้งแรกแล้วก็เป็นฉบับที่กำหนดให้มีศาลปกครองแล้วก็ศาลอื่นๆนะคะแล้วก็เป็นฉบับที่ให้สมาชิกรัฐสภารวมถึงนายกเนี่ยต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อประธานสภานั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าใครจำกันได้จากคลิป14ตุลาของวิวก็จะรู้ว่ามีคลิปนึงตามมาค่ะเพราะผ่านไปแค่ไม่กี่ปีก็เกิดเหตุการณ์6ตุลาค่ะทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่ได้ไม่นานนะคะเพราะว่ามีการรัฐประหารโดยพลเรือเอกสงัดชลออยู่โดยใช้ข้ออ้างว่าเป็นการขึ้นมาปราบคอมมิวนิสต์นั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่าฉีกไปแล้วก็ต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ใช่ไหมคะนับเป็นฉบับที่11แล้วค่ะฉบับนี้เป็นฉบับสั้นๆใช้ชั่วคราวเช่นเดียวกันนะคะมีแค่29มาตราเท่านั้นจนผ่านไป1ปีในปี2520ถึงจะมีรัฐธรรมนูญจริงๆขึ้นมานับเป็นฉบับที่12นะคะอย่างไรก็ตามค่ะในฉบับที่12เนี่ยระบุเอาไว้เลยนะคะว่าเดี๋ยวในปี2521อีก1ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อที่จะใช้ในการเลือกตั้งนะปรากฏว่าต่อมาในปี2521เนี่ยก็มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออกมาจริงๆแล้วก็ออกมาทันพอดีนะคะนับเป็นฉบับที่13ค่ะจุดที่เป็นประเด็นในรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือมันมีการให้อำนาจของนายกรัฐมนตรีให้มีโอกาสเลือกสวได้และให้อำนาจของสวในการเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งฟังแบบนี้เราก็น่าจะเอ๊ะกันแล้วแหละว่าอ้าวมันแปลกๆหรือเปล่าเลือกกันเองวนไปวนมาแล้วยังไม่พอนะคะยังมีประเด็นเรื่องว่าถ้าสสกับสวโหวตไม่ลงตัวไม่สามารถเลือกคนที่อยู่ในสภามาได้ก็สามารถเลือกคนที่ไม่ได้ลงรับสมัครเลือกตั้งเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้เหมือนกันก็คือคอนเซปต์ของนายกคนนอกนั่นเองค่ะประเด็นก็คือในปี2522เนี่ยประเทศไทยเราก็ได้นายกคนนอกที่ไม่ได้ลงเลือกตั้งมาจริงๆนะคะนั่นก็คือพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์นั่นเองค่ะถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเรื่องนี้เหมือนกับในช่วงปี2560เลยทำไมเรื่องมันคล้ายๆกันมีการพูดถึงนายกคนนอกมีการพูดเรื่องให้สวมีอำนาจเลือกนายกอะไรอย่างนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีสาเหตุอยู่ค่ะเพราะว่าประธานร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้กับฉบับในปี2560ที่เพิ่งจะผ่านมาเนี่ยคือนายมีชัยฤชุพันธุ์คนเดียวกันนะคะและอีกประเด็นนึงที่หลายๆคนจะพูดกันก็คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์6ตุลาซึ่งถ้าใครฟังคลิป6ตุลามาก็จะรู้ว่ามันร้ายแรงขนาดไหนอะนะดังนั้นฉบับนี้ก็เป็นฉบับเต็มที่ร่างขึ้นมาเพื่อรักษาอำนาจรัฐแบบเต็มที่เลยค่ะและต้องบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่ค่อนข้างนานเลยนะครับอยู่นานถึง13ปีด้วยกันค่ะจนมาถูกรัฐประหารอีกครั้งในปี2534นะคะโดยกลุ่มที่รัฐประหารเนี่ยเขาจะเรียกตัวเองว่ารสช.คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาตินั่นเองค่ะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยนะคะก็จะมีผู้นำก็คือพลเอกสุนทรคงสมพงษ์ค่ะโดยรสช.เนี่ยนะคะให้เหตุผลที่ทำรัฐประหารว่าคณะรัฐมนตรีของพลเอกชาติชายชุนหวันตอนนั้นน่ะมีปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันข้าราชการผู้ใหญ่ข่มเหงข้าราชการที่สุจริตแล้วก็รัฐบาลตอนนั้นเป็นรัฐบาลเผด็จการนะคะและแน่นอนค่ะก็ตามสเต็ปเดิมพอมีการรัฐประหารก็ต้องมีการออกรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะในปี2534นับเป็นฉบับที่14ของไทยแล้วค่ะซึ่งฉบับที่14เนี่ยนะคะก็เป็นฉบับชั่วคราวเหมือนเดิมแต่ว่าฉบับนี้อยู่ไม่นานค่ะเพราะว่าปลายปีเดียว
ียวกันเนี่ยก็มีฉบับถาวรตามออกมาเป็นฉบับที่15นะคะซึ่งเนื้อหาของฉบับเนี่ยก็ยังไม่ได้กำหนดนะคะว่านายกรัฐมนตรีจะต้องมาจากการเลือกตั้งดังนั้นก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอกอยู่เหมือนเดิมค่ะประเด็นก็คือในช่วงเวลาที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาได้ไม่นานค่ะบ้านเมืองก็เข้าสู่ความวุ่นวายครั้งใหญ่นะคะเพราะว่าออกปลายปี2534ใช่ป่ะ2535ประเทศเราเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินนะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้ออกมาประท้วงแล้วก็ขับไล่รัฐบาลของพลเอกสุจินดาคาประยูรนะคะและเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเยอะมากค่ะแต่ว่าเหตุการณ์นี้วิวขออนุญาตยังไม่ลงรายละเอียดนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสในอนาคตเดี๋ยวเล่าให้ฟังเต็มๆเป็น1คลิปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะผลจากเหตุการณ์เนี่ยก็ทำให้มีกระแสเรียกร้องเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองมาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งในปี2538พรรคชาติไทยของนายบรรหารศิลปาอาชาเสนอนโยบายใหม่นะคะบอกว่าเรามาร่างรัฐธรรมนูญใหม่กันเถอะและนายบรรหารศิลปาอาชาก็ชนะการเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลค่ะทำให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับที่16ฉบับนี้เนี่ยนะคะเป็นฉบับที่คนชอบพูดถึงเยอะมากค่ะมันคือรัฐธรรมนูญปี2540นะคะซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ถือว่ายาวที่สุดที่ประเทศไทยเคยมีมาค่ะเพราะว่ามีมาตรามากถึง336มาตราด้วยกันนะคะและรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะคะหลายคนจะตั้งชื่อเล่นให้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนค่ะเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วประเทศไทยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนที่แบบเป็นตัวแทนจาก76จังหวัดมีนักวิชาการร่วมร่างอีก23คนแล้วก็ทำให้เกิดความตื่นตัวทางการเมืองเยอะมากประชาชนออกมารณรงค์กันให้รัฐสภารับร่างรัฐธรรมนูญอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเนื้อหาข้างในเนี่ยนะคะจุดเด่นก็คือจะบอกว่าให้สว.หรือว่าสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยมาจากการเลือกตั้งรวมถึงฉบับนี้นี่แหละค่ะที่กำหนดให้มีองค์กรอิสระต่างๆขึ้นมาตรวจสอบการทำงานของรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือว่าปปช.แล้วก็ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆเยอะมากนะคะเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเนี่ยชอบไปพูดถึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้บ่อยๆค่ะและรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็อยู่มาได้ทั้งหมด9ปีนะคะมาโดนฉีกในปี2549เพราะว่ามีการทำรัฐประหารของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือว่าคปค.นั่นเองค่ะคปค.เนี่ยนะคะให้เหตุผลว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยในประเทศไทยมีความขัดแย้งรุนแรงมากๆประชาชนสงสัยเรื่องการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐสงสัยว่าองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยถูกครอบงำรวมถึงมีความหมิ่นเหม่ว่าจะมีการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพคปค.ก็เลยทำรัฐประหารแล้วก็มีการออกรัฐธรรมนูญมาเป็นฉบับที่17ในปี2549นะคะถือว่าเป็นฉบับชั่วคราวค่ะจากนั้นถึงมีการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่มีการทำประชามตินะคะแล้วก็ได้รับเสียงข้างมากว่าเห็นชอบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ดังนั้นเราก็เลยได้รัฐธรรมนูญฉบับที่18ออกมาในปี2550ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ใช้อยู่ได้แค่6ปี6เดือนเท่านั้นค่ะก็มีการทำรัฐประหารอีกรอบนะคะโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.นั่นเองซึ่งผู้นำของคสช.ก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะคสช.เนี่ยให้เหตุผลในการทำรัฐประหารครั้งนี้ว่ามันเกิดจากความขัดแย้งของประชาชนที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2556ทำให้คสช.เนี่ยนะคะใช้ข้ออ้างว่าต้องการยุติความรุนแรงแล้วก็ต้องการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองใหม่ค่ะซึ่งแน่นอนว่าเหตุการณ์ก็จะรีพีทซ้ำเดิมนะคะพอทำรัฐประหารเสร็จปุ๊บก็ต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวออกมานับเป็นฉบับที่19ของไทยออกมาในปี2557ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการตั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญทำประชามติอะไรเพื่อที่จะร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่20ขึ้นมานะคะแต่ระหว่างทางกว่าที่ฉบับที่20จะออกมาเนี่ยก็มีข้อครหามีประเด็นอะไรต่างๆมากมายเต็มไปหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในรัฐธรรมนูญนะคะที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าพยายามเขียนเพื่อรักษาอำนาจของคสช.มากเกินไปหรือเปล่าและประเด็นที่ทำให้เกิดการถกเถียงกันเยอะน่าจะที่สุดเลยนะคะก็คือประเด็นของเรื่องสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.250คนที่มาจากการแต่งตั้งแต่มีเสียงในการเลือกนายกรัฐมนตรีนั่นเองค่ะซึ่งประเด็นนี้หลายคนจะพูดถึงตอนที่เข้าไปทำประชามตินะคะว่าคำถามแปลกๆข้อแรกเนี่ยไม่แปลกค่ะเพราะว่าถามว่าจะรับร่างรัฐธรรมนูญนี้หรือไม่รับหรือไม่รับนะคะแต่ข้อ2เนี่ยถามว่าเห็นชอบหรือไม่ที่จะให้สว.เนี่ยมีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีในช่วง5ปีแรกหลังจากใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งผลจากเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะก็ทำให้มีคนออกมาวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญนี้เยอะมากๆเป็นการถกเถียงกันในสังคมครั้งใหญ่เลยมีคนออกมารณรงค์ให้มีการโหวตโนประเด็นก็คือหลายคนมากๆนะคะที่ออกมาเคลื่อนไหวในช่วงเวลานี้ถูกจับกุมแล้วก็ดำเนินคดีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสุดท้ายร่างรัฐธรรมนูญนี้ก็ได้รับการโหวตว่าเห็นชอบค่ะแล้วก็เลยกลายมาเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่20ในปี2560แล้วก็เป็นรัฐธรรมนูญที่เราใช้กันมาถึงปัจจุบันนะคะและนี่แหละค่ะก็คือรัฐธรรมนูญทั้งหมด20ฉบับที่
ที่ประเทศไทยของเราเนี่ยผ่านมานะคะนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะซึ่งคลิปในวันนี้ก็อย่างที่บอกค่ะเนื่องจากรายละเอียดมันเยอะมากในแต่ละฉบับนะคะวิวก็คงลงรายละเอียดได้ไม่หมดถ้าสมมติว่าใครมีอะไรอยากเพิ่มเติมคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยค่ะวิวจะยินดีมากๆนะคะสำหรับวันนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะจริงๆแล้วถ้าเราไปดูเรื่องการประกาศใช้รัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศเนี่ยน่าสนใจมากๆนะคะบางประเทศมีรัฐธรรมนูญหลายฉบับมากเหมือนไทยเราบางประเทศมีรัฐธรรมนูญฉบับเดียวบางประเทศบอกว่ามีฉบับเดียวแต่มีการแก้ไขเวอร์ชันแบบ 1.1 1.2 1.3 ซึ่งก็มีหลากหลายสาเหตุเลยบางสาเหตุก็บอกว่ามันแค่ปรับแก้นิดๆหน่อยๆส่วนบางประเทศก็บอกว่าไม่ได้ถือเคล็ดที่ต้องบอกว่าเป็นการปรับแก้ทั้งๆที่แทบจะโละใหม่หมดเลยเนี่ยก็เพราะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาบอกว่าฉีกรัฐธรรมนูญไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะแต่ว่าแค่ของไทยเราก็วุ่นวายแล้วนะคะดังนั้นขออนุญาตไม่ไปถึงของต่างประเทศแล้วกันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนสวัสดี